ครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพิมพ์พระสมเด็จหน้าบันหรือที่เรียกว่าพิมพ์หยดเลือดหลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะจัดสร้างขึ้นมาในปี2537อันนี้จะเป็นพิมพ์พระแบบไม่ได้ลงปิดทองนะครับลองพิจารณาดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าองค์พระครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์หนึ่งรุ่นนะครับที่ออกแบบพระได้สวยครับนะครับด้านหลังนะครับนะฮะจะสร้างในปี2537มันจะเป็นแบบไม่ได้ลงรักปิดทองรายละเอียดเส้นสายคมชัดมากสวยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ทำออกมาได้สวยกับปากรุ่นนี้รายละเอียดเนื้อหามวลสารเยอะพอสมควรนะครับรุ่นนี้ขอบด้านข้างด้านบนด้านล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งพิมพ์ที่ทำออกมาได้สวยงามนะครับมีทั้งแบบปิดทองไม่ปิดทองอันนี้ไม่ได้ปิดทองนะครับก็จะเห็นลักษณะลายเส้นและรายละเอียดมวลสารได้ชัดเจนเยอะครับแบบที่ไม่ปิดทองนะครับโอเคนะครับพระสมเด็จพิมพ์หน้าบันหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าพิมพ์หยดเลือดหลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างมาในปี2537งั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ